คือผมมีเงินแค่15บาทขอซื้อกะเพราได้ไหมครับแม่ค้าคะทำให้เขาเลยค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองงั้นรอแป๊บนึงนะขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่ครับผมขอห่อกลับบ้านได้ไหมครับได้สิแล้วแต่น้องเลยน้องใส่กล่องดีกว่าพี่คะใส่กล่องให้น้องหน่อยค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าน้องน้องเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่นะครับแม่วันนี้ไปหาหมอเป็นยังไงบ้างครับแม่ไปรอบนี้ไม่ค่อยดีเลยลูกแล้วแม่กินข้าวหรือยังครับยังเลยลูกแม่หาอะไรกินนะจะได้กินยานะครับลูกแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องมาลำบากเพราะแม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมาขายบ้านขายรถลูกไม่ต้องยื้อแม่นะปล่อยให้แม่ไปตามยถากรรมเถอะว่าชีวิตของลูกจะดีขึ้นทำไมแม่ถึงพูดแบบนั้นล่ะครับก็เพราะแม่รักลูกแม่รู้ว่าแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานโรคของแม่มันรักษายากเชื่อแม่นะลูกแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยนะครับยังไงผมก็จะหาเงินมารักษาแม่ให้ได้แม่จะมีโอกาสรอดแค่ 1% ผมก็จะสู้ต่อให้ต้องเจองานยากลำบากแค่ไหนผมก็จะหาเงินมารักษาแม่ให้ได้พี่คะกะเพรากล่องนึงค่ะได้ค่ะฉันขอกระดาษกับกล่องเปล่าด้วยนะคะขอยืมปากกาด้วยค่ะThank you.
น้องคะนี่ค่ะขอบคุณครับแต่ทำไมถึงได้2กล่องล่ะครับข้าวกล่องเดียวมันจะไปอิ่มอะไรเอาไปเถอะขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับไม่เป็นไรจังหวะของชีวิตมีขึ้นมีลงถ้าชีวิตมันล้มได้เราก็ต้องลุกได้แม้ตอนนี้อาจจะเจอมรสุมชีวิตรุมเร้าแต่เราก็ต้องอดทนฝ่าฟันมันไปให้ได้นะสักวันมันจะดีขึ้นเองสู้ๆนะน้องความกตัญญูที่น้องมีต่อแม่มันทำให้พี่คิดถึงแม่ของพี่มากๆแต่ตอนนี้แม่ของพี่ไม่อยู่แล้วพี่เต็มใจที่จะช่วยน้องให้ถึงที่สุดในกล่องนี้มีเงินสดบางส่วนเรื่องค่ารักษาแม่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองพี่จะหาหมอที่ดีที่สุดเพื่อรักษาแม่ของน้องให้หายถ้าน้องยังไม่มีงานทำให้ติดต่อมาที่เบอร์ด้านหลังกระดาษนะขอให้น้องสู้ต่อไปสักวันมันจะเป็นวันของเราสู้ๆ